ให้มีสิทธิ์เสรีของทำเป็นสารักษาอาณาจักรทำเราปุบปับที่ทักด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่ควงแขนแผ่นปาทักทีไพมหาบีขอพี่สิบจังสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาประทีอุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้างหรือไฟนำใจสามเราทหารสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับข้าพเจ้าในแรงมันประหัดวันที่11เมษายน2024ในเวลา5โมงที่สหรัฐอเมริกาถ่ายทอดจากฟิลาคาร์บอเมนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนาะในประเด็นการเมืองพอถึงว่าเล่าสามัคคีเล่าหรือว่าเล่าโฮมเล่าเรื่องนี้มันเกิดมาดนนานแต่กับบ่สามารถจะลงเอยกันได้เชื่อมานี่ข้าพเจ้าจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสนธิสัญญาเวียงจันทร์ได้เซ็นทั้งสองฝ่ายหลังจากวันที่11กุมภาพันธ์73แล้วในเมื่อมีการร่วมรัฐบาลระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรและภายพรรคประเทศเราคือพวกแนวเราไทยศาสตร์แมนในสมัยนั้นก็เป็นสุภานุวงศ์เป็นผู้นำพาไก่สอนเป็นผู้ติดตามและให้การช่วยเหลือสุภานุวงศ์มาตลอดทางด้านการทหารเพราะว่าไก่สอนเป็นเสือสายแก้วและมีการผูกมัดกับรัฐบาลฮานอยเพื่อแทรกแซงเข้ามาในลาวโดยใส่สุภานุวงศ์เป็นขั้วไต่เข้ามาเพื่อหาวิธีการจะยึดครองเอาเราจึงได้มีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์73เพื่อเราร่วมเราเพื่อสันติภาพเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยของเราทั้งสองฝ่ายได้เซ็นลงในโครงการ18ข้อที่ข้าพเจ้าเคยอ่านไปในเมื่อก่อนแต่หลังจากเส้นสัญญากันลงแล้วต่อมาในปี1974ในปี1974นี่มียังเกิดขึ้นพี่น้องหลายท่านก็อาจจะหูแล้วแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหลายท่านคงจะบ่เข้าใจหรือว่าคงจะบ่ฮู้เรื่องเล่ายังเกิดขึ้นพิเศษสุดก็แม่นพวกคณะรัฐบาลสปป.ลาวยุคใหม่รุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ที่ออกมาปกป้องขันเทิงที่ออกมาปกป้องขันเทิงก็แม่นพวกคนรุ่นใหม่นี่บัดเข้ารับราชการบางที่เขาเจ้าอาจจะบ่ฮู้ว่าพรรครัฐนั้นเขาเฮ็ดหยังเขาจึงได้อำนาจมาเขาได้อำนาจมาด้วยวิธีใดหลายคนก็บ่ฮู้จักหลายคนก็บ่ฮู้จักเหตุการณ์และเหตุการณ์ใดที่ว่าเฮ็ดให้คนลาวแตกอพยพออกจากประเทศลาวหลายคนก็บ่ค่อยสนใจในยุคนี้เหตุผลต่างๆนานาและเฮาออกมาเว้าในทุกวันนี้ก็เพื่ออยากจะให้มีการโฮมลาวอีกครั้งหนึ่งอยากให้มีการโฮมลาวอีกครั้งหนึ่งลาวควรจะฮักลาวลาวควรจะทะนุถนอมลาวด้วยกันลาวควรสามัคคีกันบ่แม่นลาวจะไปฮับใส่แก้วแดงคันว่าลาวพวกสปป.ลาวไปสามัคคีกับแก้วแดงอย่างเดียวกับบ่แม่นความจริงแล้วพวกลาวแดงนี่พวกคณะรัฐบาลลาวแดงนี่เป็นข้าฮับใส่แก้วแดงเท่านั้นบ่มีอำนาจในการที่จะไปต่อรองกับแก้วแดงว่าประเทศคอยต้องมีสิทธิ์คอยต้องมีอำนาจในการควบคุมตั้งแต่75มานี่รัฐบาลสปป.ลาวบ่สามารถจะปกป้องอธิปไตยลาวเลยทุกอย่างอธิปไตยลาวเฮาได้เสียให้แก้วทั้งหมดแก้วเข้ามาคุ้มครอง
หลายคนบ่เห็นว่าแก้วมันบ่ได้เอาจังไปหลายคนก็คิดไปจังซั่นปัจจุบันนี่ก็คือกันไปถิ่มใส่เจ๊กก็เจ๊กเอาไปเบิดความจริงแล้วเจ๊กมานําหลังเจ๊กมานําหลังมาบ่ง8 9ปีนี่เจ๊กนะแต่แก้วเนี่ยมันมาตั้งแต่พรรค175พุทธมันตัดเอาต้นไม้เป็นหลักของมันเพราะความสามารถมันเฮ็ดได้เท่านั้นความสามารถของมันเฮ็ดได้คือคนเอาไม้จากประเทศลาวออกไปให้เบิดมันเป็นทรัพยากรอันสิล้ำค่าที่จะไปเฮ็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองของมันเจริญรุ่งเรืองได้ไม้นี่เฮ็ดได้ทุกอย่างไปประดิษฐ์แปรรูปได้เป็นได้ทุกแนวไม้นะแล้วก็ราคาแพงอีกไม้อยู่ในแผ่นดินลาวของพวกเขาไปทำเงินมัดมหาศาลให้แก้วแดงจนถ้าทุกวันนี้แก้วแดงเจริญรุ่งเรืองแก้วแดงนี่ยื่นตัวได้มีธนบัตรสูงอยู่ในประเทศเขานั่นก็ย้อนทรัพย์สินของเราของพวกเขาย้อนทรัพย์สินมันจะไปจากเราของพวกเขาต้นไม้ในแผ่นดินเรานี่นะมันจักล้านล้านต้นแต่ละต้นมีแต่ราคาสูงสุดบ่มีประเทศใดที่ว่าจะสูงเท่าเทียมกับไม้อยู่ในประเทศเราไม้ยุ่งไม้จิกต่างๆที่ว่าเป็นราคาสูงๆในโลกนี่แม้นมีเหลือไว้อยู่ในประเทศเรานั้นแก้วมันจึงอยากได้ประเทศเราแต่ถ้ามันได้คนนั้นมันเอาคําเอาเงินไปบ่ขุดบ่คําบ่เงินไปถ้ามันมีอํานาจมันขุดไปแล้วถ้ามันมีความสามารถมันขุดไปแล้วบ่คํานั้นมันบ่ให้แก้วเข้ามาซิ่งมาญาติซิ่งเอาบ่เงินบ่คําดอกมาขุดบ่เงินบ่คําดอกคันว่าแก้วมันเฮ็ดได้แก้วมันเฮ็ดบ่ได้มันบ่มีปัญญาที่จะไปขุดเอาคําเอาเงินอยู่ในใต้พระดินลาวเข้าไปได้ความเจริญมันยังบ่ทันก้าวหน้าถึงขั้นนั้นมันจึงปล่อยให้เจ๊กเจ๊กนี่เข้ามาสัมปทานเนี่ยให้เจ๊กนี่เข้ามาเจ๊กเครื่องนึงแก้วเครื่องนึงสิว่าแก้วบ่ได้นํากันบ่ว่าแก้วบ่ได้บ่แม่นได้แก้วก็ได้เครื่องนึงได้เจ๊กได้เครื่องนึงได้คําที่ว่าทุกอย่างแหละอันที่เป็นที่อยู่อันเป็นอันสมบัติใต้ดินของเราของพวกเฮานี่แม่นแก้วเครื่องนึงเจ๊กเครื่องนึงพี่น้องต้องเข้าใจนั่นเราตั้งแต่75มานี่พรรคละลักนี่นะเคยพกป้องคนเล่าด้วยกันบ่เคยนับแต่มือมันยึดอำนาจไปในวันที่2ธันวาคม75มันก็ไล่ขาเข็นขาคนเล่าทั้งประเทศจับกุมคุมขังคนเล่าทั้งประเทศและทุกวันนี้49ปีแล้วมันก็ยังบ่หยุดเรื่องไล่เข็นขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศมันขาคนเล่าอยู่อพยพอยู่นอกประเทศบ่ได้แล้วมันก็ขาคนอยู่ในประเทศบังคับอยู่ในคนบังคับคนอยู่ในประเทศข่มเหงคนอยู่ในประเทศหาอยู่ในการสีดําของมันบ่ให้ออกจากทันแถวของพรรคระดับ4นําดังนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขออ่านเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากพรรค173วันที่10กุมภาพันธ์หลังจากสัญญาเวียงจันทน์ได้เส้นทั้ง2ฝ่ายและก่อนเขาจะยึดอำนาจได้เขาใส่ไปที่ใดโอเคเขาก็ได้เล่ามาหลายครั้งแล้วแต่มื้อนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเฮ็ดให้จะให้คนเล่าของพวกเฮานี่เก็บไปคิดเป็นต้นคิดแล้วหันเปลี่ยนเข้ามาร่วมกันสร้างสาพัฒนาร่วมกันต่อสู้เอาเอกราชเอาประชาธิปไตยลาวขึ้นมาโดยใส่สัญญาเวียงจันทน์วันที่10กุมภาพันธ์73นี่เป็นหลักพี่น้องเพราะสัญญาเวียงจันทน์นี่มันจะเป็นตัวอย่างยืนให้พวกเฮาอยู่ในศาลในศาลโลกว่าพวกพรรคคอมมิวนิสต์นี่เขาได้อำนาจมาโดยวิธีใดเขามีแผนการแนวใดเนาะเอาข้าพเจ้าขออ่านให้จบก่อนทานและจะโทรเข้ามาก็ขอให้ข้าพเจ้าอ่านจบและอธิบายเล็กๆน้อยๆก็สะกดน้อยนึงเริ่มจากรัฐบาลผสม2ฝ่ายเพื่อสันติภาพแห่งชาติลาวรัฐบาลผสม2ฝ่ายถูกจัดขึ้นในมือวันที่5เมษายน174ที่นครเวียงจันทน์บันทึกโดยเจ้าคำหลวงดอกคำอดีตเลขาธิการในคณะกรรมการผสมศูนย์กลางคปส.ของฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์เพื่อปฏิบัติสัญญาฟื้นฟูสันติภาพและความถูกต้องปองดองศาสตร์ลงวันที่21กุมภาพันธ์173ระหว่างภายรัฐบาลเวียงจันทน์และภายแนวลาวหักศาสตร์
จ้าคำหลวงนอกคำยังเป็นผู้ตั้งหน้าภายรัฐบาลเวียงจันทร์พรวจพัดถิ่นที่จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม1994ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการเป็นประธานของพญาโงนสนนิกรและพญาหุมพันธ์สัญญสิทธิ์และการเห็นดีเห็นพร้อมของเจ้าฝ่าทรายโสริยาวงสว่างเจ้าสุวรรณภูมิมาได้ถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและได้มีรัฐบาลผสมสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์และฝ่ายแนวลาวหักษะรัฐบาลคือรัฐบาลรัฐบาลคือผู้มีกฎผู้มีอำนาจทางด้านกฎหมายฝ่ายแนวลาวหักษะเป็นฝ่ายสมามิภักดิ์คือฝ่ายแนวลาวคือฝ่ายแนวลาวปัจจุบันนี่แหละคือฝ่ายพวกสปป.ลาวแม่นภายแต่ก่อนเป็นภายแนวลาวหักษะเป็นที่ยินยอมที่ยินยอมเขาสมามิภักดิ์ยุติสงครามเพื่อเล่าเพื่อสันติภาพเล่าพี่น้องในนั้นภายรัฐบาลเวียงจันทร์นั้นมีอยู่ทั้งหมด5ท่านและภายแนวลาวหักษะก็มีอยู่ประมาณเท่าเทียมกันภายรัฐบาลเวียงจันทร์นั้นมี1พญาเหลื่อมอินทรีย์เชียงใหม่เป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและมีผู้รองลงมาก็คือสหายอุ่นเนื้อพิมพ์สอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการนี่คือฝ่ายนราหักษัตริย์ท่านที่2คือพญาเพ่งพงษ์สวรรค์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยถูกจับไปขังในห้องมืดขาดอาหารเนื้อหนังเหี่ยวแห้งมดแห้งล่มลงตายในคุกเบอร์หนึ่งที่บ้านนาคาเหนือตาแสงซบเฮาเมืองเสียงข้อแขวงหัวพันในกลางเดือนมิถุนาพักลอย79อันนี้เป็นเล่าเรื่องให้ฟังศพของท่านถูกฝังไว้ที่บริเวณจุดพิเศษจุดพิกัด VH438.475 และก็มีผู้ร้องคือสหายเดือน สุนราชเป็นรัฐมนตรีกระทรวงว่าการท่านที่3เจ้าศรีสุขณจำปาสักเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและก็ได้ถือต้นนี้ก่อนนั้นแต่เจ้าสุวรรณภูมิเลยเข้ามาแทนตำแหน่งของพระธานเจ้าศรีสุขณจำปาสักรองของท่านเจ้าสุวรรณภูมิก็แมนสหายคำอ้วนบุผาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการผู้ที่4พญาโงนสนนิกรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ต้นนี้บ่ทราบชื่อผู้มาแทนภายหลังและผู้ร้องของพญาโงนก็คือสหายบุษบงสุวรรณวงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการผู้ที่5ดร.คำไพอภัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในต้นนี้ดร.เจ้าไสยสวัสดิ์วิสุทธิพงศ์เข้ามาแทนแต่ก็ต้นนี้นำกันอีกบอทราบซื้อผู้มาแทนผู้ร้องคือสหายคำเลียนพลเสนาเป็นรัฐมนตรีสวยอันนี้เป็นภายรัฐบาลเวียงจันทร์ซึ่งภายเดลาหักษัตริย์มีสหายภูมิวงวิจิตรเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพญาจันทน์จันทราศีเป็นรัฐมนตรีสวยในต้นนี้ดร.กีทองวงไสเข้ามาแทน2สหายสิงคโปร์ซีโคดจุลมณีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรองลงมาเป็นพญาหุมพันธ์สัญญสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีสวยในต้นนี้ท่านสมภาวันอินพวงเข้ามาแทนที่ผู้ที่3สหายเจ้าสุขวงศักดิ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวโฆษณาการและท่องเที่ยวรองแมนพญาอุไดสุดวงเป็นรัฐมนตรีสวย4สหายโสดเพชรราศีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและแผนผังรองดร.สมภูอุดมวิไลเป็นรัฐมนตรีสวยในต้นนี้
บ่ทราบชื่อท่านใดเข้ามาแทนหาสหายกุสุวรรณเมธีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการพญาสุกันวิไลสารเป็นรัฐมนตรีสวยถูกจับไปทรมานคุ้มขังในห้องมืดขาดอาหารเนื้อหนังเหี่ยวแห้งบ่ฮู้สึกความคนขาดใจตายในคุกใหญ่เบอร์หนึ่งที่บ้านนากาเหนือตาแสงซบเฮาเมืองเชียงข้อแขวงหัวพันในปี1973ศพของท่านได้ถูกฝังไว้ที่เดียวกันในบริเวณจุดพิกัด 438.745 ในนั้นเพิ่นได้จัดตั้งขึ้นมี2กระทรวงเพื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ข้าพเจ้าเนาะบ่ฮู้บ่ทราบเป้าหมายของเพิ่นตรงใดตัวนี้นะ1พญาคำกิ่งสุวรรณราศีสุวรรณราศีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในต้นนี้จึงได้แต่งตั้งพญาขุนอ่อนวรวงศ์เข้ามาแทนบ่ทราบชื่อจากภายแนวลาวหักษัตริย์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ2พญาตุบิลิฟุงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ถูกจับไปทรมานเป็นเวลาเกือบ2ปีใส่ค่าขังในห้องมืดตลอดขาดอาหารจ่อยพร้อมเนื้อหนังเหี่ยวแห้งเป็นบาดจิตจมพึมพันย้อนบ่เข้าใจหรือบ่ยอมฟังคำสั่งหรือแนวใดบ่ทราบท่านจึงถูกยิงโดยทหารย่ำคุกด้วยปืนอากาศ1นัดจบชีวิตถึงปากคุกเบอร์1ที่บ้านนากาเหนือตะแสงซบเฮาเมืองเชียงข้อแขวงหัวพันในกลางเดือนเมษาพ.ศ. 1979ศพของท่านถูกพังไว้ที่จุดเดียวกันในจุดพิกัด 438.745 ดังนั้นมีขอตัดสินลงโทษพวกที่ออกหนีไปอยู่ต่างประเทศคณะยึดอำนาจของการปฏิวัติเราในข่ายปีค.ศ. 1975ได้ประกาศตัดสินลงโทษรับหลังบรรดาพวกต้นนี้ไปอยู่ต่างประเทศจำนวน31ฐานคือประเภทที่1ถูกตัดสินประหารชีวิตมี6ฐานคือ1พระทานปุ๋ยสนานิกร2เสด็จเจ้าบุญอุ้มณจำปาสัก3นายพลวังเป่า4นายพลกุประสิทธิอภัย5นายพลอุดรสนานิกร6นายพลทองฤทธิ์จกเบ่งบุญโทษประเภทที่2ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตมีหาทานคือ 1. นายพลศิลักษ์ปฐมวงศ์ 2. นายพลแอตำสิงห์วงศา 3. พนักทานศิสุขนาจำประสัตย์ 4. พนักทานโงนสนานิกร 5. พนักทานเจ้าสอบไสสนะสุทธกะกุมมารโทษประเภทที่3ถูกตัดสินจำคุก20ปีมีอยู่20ฐานทั้งหมดคือ 1. ฐานคำแดงสนานิกร 2. ฐานคำสิงสนานิกร 3. ฐานสกุลสนานิกร 4. ฐานสมเพชรสดสวรรค์ 5. ฐานเฮืองสิหราช 6. ฐานพาดีคำมี 7. ฐานอริยะพิมสร 8. ฐานหัสดีสินใส 9. ฐานอ้นสนานิกร10ท่านบุญมีสนานิกร11ท่านวัฏฐาท่านคำ12ท่านลุ่นศรีสุนนท์13ท่านสุดใจวงสวรรค์14ท่านบัวทองโพธิวงศา15ท่านคำศรีสนานิกร16ท่านคำหู้บุตรสราช17ท่านคำไพอภัย18ท่านหุ่มพันธ์สยสิทธิ์19ท่านจันทรจันทราศีและ20ท่านคำคองวงนาราชนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดในเมื่อก่อนจะมีการยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม75เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อว่ารัฐบาลภายขัวเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของประเทศและมีอำนาจเต็มร้อยในการตัดสินใจในการ
กวดล้างหรือปราบปรามศัตรูของแผ่นดินแต่สุดท้ายเขาก็เห็นนำกันว่าพระทานต่างๆที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในพระราชจักรเราก็ได้พากันต้นออกนี้ก่อนจะมีการยึดอำนาจพี่น้องเขายึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม1975แต่ภายรัฐบาลผู้กำอำนาจสูงสุดของภายรัฐบาลราชนาจักรนี้ได้ต้นออกจากประเทศในปี1974ก่อน75ไปละลายฐานทั้งหมดอันนี้คือเหตุผลที่ว่าเฮ็ดให้เขายึดอำนาจได้แบบเสียงปืนบ่แตกเพราะเฮาบ่มีการลุกขึ้นและบ่มีการต่อสู้จากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายขัววันนี้เฮาจะมาเว้าถึงความสามัคคีเพียงข้องภายคนเล่ายุคใหม่อยู่ในประเทศเล่านั่นบ่ว่าภายใดบ่ว่าแขนงใดตั้งแต่แขนงพ่อบ้านขึ้นฮอดเจ้าแขนงเมืองแขนงแขวงแขนงรัฐบาลคือภายสสสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีทุกๆกระทรวงได้เข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ข้าพเจ้าอ่านไปนี่มันยุติธรรมเพียงพอบ่พวกท่านคิดว่ามันยุติธรรมบ่ที่ว่าพวกไก่สอนร่วมอำนาจที่เขามายึดอำนาจและไปทำสิ่งที่บ่ดีต่อแผ่นดินทำที่บ่ดีขึ้นอันใดก็คือขายชาติขายประเทศขายคนเล่าฆ่ามนุษย์ฆ่ายาเสพติดกดขี่คนเฮ็ดข่มเหงคนเล่าบ่ให้คนเล่ามีอำนาจเท่าเทียมกันและกดขี่ทางเพศกดขี่ทางแห่งงาน49ปีผ่านไปแล้วที่เขายึดอำนาจไปและเขาก็บ่เคยได้ปฏิบัติสุดท้ายประเทศเล่ากำลังจะล่มในปัจจุบันนี้ประเทศเล่ากำลังจะล่มสลายเงินอัตราเล่ากับบ่มีคุณค่าบ่มีคุณภาพบ่มีคุณค่าบ่สามารถจะเอาไปใส่อยู่ต่างประเทศได้และสินค้าต่างๆกับบ่สามารถที่จะแจกจ่ายหรือว่าค้าขายได้อยู่ในประเทศเราคนเราทุกคนพากันหอบต้นนี้หอบนี้ออกจากประเทศเราไปหาทำงานอยู่ต่างประเทศเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าและก็มาเสียภาษีให้พรรคนั่นแหละโดยที่ว่าภาษีเนี่ยครับคนเราทุกคนที่มาทำงานอยู่ต่างประเทศนี่บุคคลจะได้เสียภาษีให้พรรคนั่นแหละเพราะพรรคนั่นแหละบ่ได้มีหน้าที่ให้เขาเจ้าทำงานอันนี้คือการขูดฮีดจากพรรคนั่นแหละพี่น้องและในทุกวันนี้เขาก็เห็นว่าเล่าของพวกเขากำลังเข้าสู่วิกฤตในทุกด้านจะเป็นค่าครองชีพค่าไฟฟ้าเอ่ยค่าอยู่ค่ากินออกเอ่ยค่าทำมาหากินการทำมาหากินเอ่ยเขาก็เห็นกันว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลสปป.ลาวน่ะเขาพยายามจะปราบปรามเข้นขาคนลาวของพวกเขาอยู่ในประเทศลาวนี่ให้ตายอย่างให้ตายบดอย่างสิ้นเชิงเพื่อทะนุถนอมไข่แก้วในเขามากครอบครองลาวพี่น้องต้องฟังและพี่น้องต้องเก็บไปคิดเพราะบริษัทไล่ไปสีให้แก่พรรคหลักๆพวกสหายหรือว่าทุกท่านเห็นดีๆว่าเห็นกันเองดีๆว่าพรรคหลักนั้นบ่เคยจะป้องกันปกป้องคนลาวของพวกเขาบ่เคยทุกวันนี้มื้อวานมื้อซื่อนี่เฮาก็เห็นว่า KB อันที่หายแห้งที่สามารถฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้เขามาถิ่มน้ําห้องน้ําแม่น้ํามานี่หลายปีแล้วพี่น้อง10กว่าปีแล้วที่เขาถิ่มน้องใส่น้ํามาให้คนลาวเฮากินกินแล้วก็ตายไปอายุ50ปี40ปลาย50ปีตายแทนที่ว่าสิอยู่ฮอด70 80ตายเดี๋ยวนี้แห้งหายแห้งขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้ในระยะปีปลาย2ปีบัดนี้พี่น้องสัตว์สาวาสิ่งตายกันหะห้ำย้อนว่ากินยาผิดอยู่ในน้ําอยู่ในปุ๋ยต่างๆเดี๋ยวนี้เขาแห้งขาแบบหน้าตาสวยๆเอาเคมีโกถอกลงน้ําแม่น้ําใหญ่อยู่ในประเทศเราคือน้ําคานบ่จังซี่เพื่อมันไหลลงมาทั่วประเทศเราฮอดแม่น้ําคงพี่น้องให้คนเล่าของพวกเฮาที่อยู่ตามสายน้ําได้พากันได้อันนั้นให้อยู่สายน้ํานี่กินแล้วก็ตายกัน
ดยบอบบี้การสืบสวนพรรครัฐบ่เคยออกมาปกป้องเอาความผิดกับแก้วแดงว่าแก้วแดงที่ถอกอันน่าเคมีลงในน้ำบ่เคยมีพี่น้องเขาบ่เคยออกมาปกป้องคนลาวแล้วพวกท่านสิไปอันน่าสนับสนุนอุ้มสู้พรรครัฐเฮ็ดหยังถึงเวลาแล้วพวกท่านที่จะต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้ามาร่วมกันอยู่ในรัฐบาลลาวฟรีลาวกับโมเมนต์นี้เฮาได้ประกาศไปถึงพวกท่านเพื่อให้พวกท่านได้ออกมายืนตัวซับซ้อนกันเข้ามาช่วยกันและเพื่อขับไล่พวกเผด็จการออกจากอำนาจการปกครองถ้าพวกท่านเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดได้ทุกอย่างมันขึ้นกับพวกท่านอยู่ในประเทศลาวเฮาเฮียกของไปมากมายยาวนานพอสมควรสิทธิมันอยู่นําพวกท่านอำนาจอยู่นําพวกท่านบ่ได้อยู่นําพวกเฮาฝ่ายเดียวเพราะพวกเฮาเป็นคนนอกพวกสหายพวกท่านเป็นคนในถึงเวลาที่พวกท่านจะควรคิดและควรจะพากันลุกขึ้นฟื้นสําคัญแม่นพวกทหารควรจะแยกตัวออกมาจากรัฐบาลคือกับพม่าที่เขาแยกตัวออกมาจากรัฐบาลรัฐมนตรีแยกตัวออกมาจากรัฐบาลเข้าร่วมประชาชนตำรวจแยกตัวออกมาจากรัฐบาลเข้าร่วมประชาชนพากันลุกขึ้นขึ้นมัดประเทศเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติให้เขาไปช่วยเหลือให้เขาไปแก้ไขว่าถึงสัญญาเวียงจันทน์พักร้อย73วันที่7กุมภาในสถิติ18ข้อว่าถึงการโฮมเราเพื่อสันติภาพและเพื่อเอกราชเราของพวกเขาเขาจึงจะมีอำนาจในการต่อรองกับสหประชาชาติคัดว่าดังนั้นมันก็จะเกิดเป็นพื้นเป็นไฟขึ้นมาถ้าเกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วสงครามมันก็ต้องเกิดประเทศใดมันก็ต้องเกิดบ่มีประเทศใดดอกสิมันบ่เกิดสงครามก่อนมันจะได้สันติภาพพี่น้องพวกเผด็จการนี่บ่แม่นว่าเขาสิสนใจนํากฎเกณฑ์หรือว่าหลักการเขาเอาดีอย่างเอาดีแต่เขาอย่างเดียวเอาอํานาจใส่หัวเขาใส่มือเขาอย่างเดียวกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเขาบ่ได้ปฏิบัติดังนั้นพวกเฮาทุกคนหวังว่าพวกท่านอยู่ในประเทศนั่นน่ะควรจะบึ้นหูบึ้นตาได้แล้วพี่น้องเอาขอขอบใจขอเชิญเปิดสายบัดนี้เนาะสิ่งที่เฮาเฮียกข้องทุกวันทุกวันนี่ก็เพื่ออยากจะให้คนลาวอยู่ในประเทศน่ะมีความกล้าหาญลาวต้องนับแต่ขันบ้านขึ้นฮอดขันเมืองขันแขวงขึ้นฮอดขันสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลออกมาตรวจสอบความจริงและก็ขับไล่รัฐบาลเมืองพัทธีต่างๆประเทศเขาเห็นเขาพาเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะสบายดีท่านเคสบายดีลูกเต๋อพอลีเจ้าสบายดีท่านข้าพเจ้าเคได้ขอสนับสนุนพิการแถลงข่าวของนิมเพนถูกต้องตามกฎหมายและพวกเขาได้วางแผนเอาไว้เนาะทางรัฐสภาที่นอกเจ้าแม่แล้วท่านแม่แล้วดังนั้นเฮาเองก็บ่มีหยังมีแต่ว่าเฮียกร้องสัญญาอยู่สัญญาแล้วจังให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศนั้นส่วนหลายก็ดีเฮาก็ต้องเอาสัญญาอยู่สัญญานี่ขึ้นไปแม่พ่อแม่พี่น้องควรกระทำกระทําเองเฮาทั้งนี้ก็สิสวยเรื่อยเรื่อยเนาะด้านกฎหมายเนาะแม่แล้วแม่แล้วดังนั้นเฮาบ่ต้องรอซากพ่อแม่พี่น้องมันถึงเวลาแล้วที่พวกเฮาจะลุกขึ้นมาซอยกันต่อสู้เพราะว่าข้าราชการทหารตำรวจทุกภาคส่วนคือเห็นคุ้มมือนี่แล้วมันก็สิตายแล้วน้ำมันก็บ่ไหลไผ่ก็บ่สว่างน้ำกับขาดคืนป้าน้ำมันเป็นเอเชียนอันแบตเตอรี่สามเคลื่อนเป็นแต่ร้อยกว่าเคลื่อนไฟฟ้าก็ใส่บ่ได้น้ำก็น้ำไฟฟ้าก็ใส่บ่ได้นั่นแล้วมันสิขาเฮาทั้งอ้อมเลยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเฮาต้องลุกขึ้นมาประสูนมัดทุกภาคทวนที่ว่าพบทันในที่ภาครัฐก็เพียงเต็มๆนั่นแล้วลุกขึ้นมาสอยกันอ้าวครับเจ้าเองขอที่นี่นะดร.ฟรีเลย
เจ้าเจ้าขอบใจทั้งท่านที่เทศอะไรขอบใจท่านคัทธาวาเล่าในบุรุษแต่เหตุใดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้การที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราก็ต้องมันคนเล่าอยู่ภายในประเทศเป็นผู้ออกมาเหยียกห้องและพวกเรานอกขบวนการต่างๆก็จะให้การสนับสนุนแต่เราในจะต้องเฮ็ดถูกต้องตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ถึงถ้าว่าจะถูกจับถูกกุมมันก็จะเป็นต้องได้ต้องได้แลกเฮาต้องแลกแลกกับคุ้มเสียหายบ่มีหยังดอกสิได้มาฟรีๆพี่น้องบ่มีหยังสิได้มาฟรีๆมันต้องมีการแลกเปลี่ยนเสรีประชาธิปไตยนี่ฟรีดัมนี่มันต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตอันนี้บ่มีไผบ่มีไผจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเฮายังเป็นคนขี้ขาตาขาวอยู่ยังย่านกลัวกับอํานาจของพรรครัฐอยู่บ่กล้าติ้งตัวอยู่ลูกของท่านล้านของท่านเล่นของท่านก็จะกลายเป็นขี้ขาของแก้วแดงเก๊กแดงในอนาคต 100% พี่น้องบ่แม่น 50% 60% 100%ข้าพเจ้านี่ได้ล่มกับคนเขมรลูกค้าของข้าพเจ้านี่หลายๆคนที่ว่าเขมรเข้ามาเอารถเข้ามาสอบในหั่นอู่รถของข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าถามว่าเป็นจะได้ประเทศเขมรน่ะเขาก็โอ้ยประเทศเขมรนี่บ่แม่นประเทศเขมรเนาะเขาว่าเขาเป็นประเทศแก้วบ่ได้มากก็คือกันเขาก็คือกันเหล้านี่ขึ้นกับแก้วเป็นอันเขมรนี่ขึ้นกับแก้วอีกบ่นานนี่เขมรก็เป็นแก้วแล้วแก้วสิยึดเอาวัดประเทศท่านทุกคนน่ะคนเขาจะเอามาแป้งรถนี่น่ะเขาก็บอกเดียวกันคือกันหมดพี่น้องแก้วเจ๊กอันคอมเมนต์กับเราก็บ่แตกต่างกันเสื้อซ้ายมันก็อยากคล้ายๆคือกันคอมเมนต์กับเราดังนั้นถ้าเฮาบ่ลุกถ้าเฮาบ่ตื่นเราเฮาก็จะเป็นเวียดนามเป็นแก้วไปอนาคต100% พี่น้อง 100% ถ้าควรจะลุกขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาได้แล้วพี่น้องเข้ามาอยู่ในวงการของการคุ้มครองของรัฐบาลฟรีลาวกัปเปอร์เมนต์เพื่อเปิดเส้นทางเข้าสู่ขบวนการการต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อขับไล่พรรคระดับพรรคระดับในบริหารคนดอกพี่น้องโต้ให้กาดมันแท้ๆก็11คนเท่านั้นโต้ให้กาดมันเหลือหันมันก็แค่จะปีกย่อยแค่จะปีกย่อยถ้าหากภายรัฐบาลภายออกมาภายรัฐบาลสปป.ลาวออกมาร่วมกับประชาชนออกมาร่วมกับทหารออกมาร่วมกับตำรวจลุกขึ้นจับนายกจับทุกๆคนใน11คนน่ะผู้นำพาน่ะใน11สหายน่ะจับหมดทุกคนแกสอบสวนพี่น้องเหมือนกับประเทศที่เขาเหตุการณ์อยู่ทางตะวันออกกลางคือเปรูบ่คือหลายประเทศเขาเหตุการณ์ทุกวันนี้การแม่นทหารร่วมกับประชาชนร่วมกับตำรวจลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลถ้ารัฐบาลสอราดบางหลวงแต่ว่ารัฐบาลเล่าเนี่ยมันบ่แม่นสอราดบางหลวงไดมันเผด็จการไดมันเผด็จการมันบ่แม่นแต่สอราดบางหลวงอย่างเดียวมันเผด็จการมันเข็นขาคนลาวขาด้วยทั้งตรงและขาด้วยทั้งอ้อมผู้ใดออกมาเว้าเรื่องประชาธิปไตยมันก็จับไปคุมขังตลอดชีวิตไปยังมันจังกับการไปคุ้มครั้งได้เพราะตำรวจเป็นใจของพรรคแล้วล่ะเห็นบอกพี่น้องถ้าหากตำรวจเป็นใจกับประชาชนน่ะลุกขึ้นมาท่วงถามพรรครัฐว่าเขาผิดข้อใดได้บอกว่าพรรครัฐก็จะให้คดออกมาแสดงความคิดความเห็นเมื่อเขาออกมาแสดงความคิดความเห็นพอจับเขาไปขังจับเขาไปทรมานถ้าตำรวจนั่นน่ะหากเป็นใจประชาชน
นักต่อสู้มันก็จะกล้าลุกขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นจึงให้ตำรวจนั่นน่ะออกมารวมกับประชาชนอย่าไปย่อมก้มหัวเป็นขี้ขาหับใส่ผักละต้องเข้าใจว่าเล่าของพวกเขานี่ถือแก้วคุ้มครองอยู่ในปัจจุบันนี้บ่แม่นปกครองได้คุ้มครองอยู่ในปัจจุบันนี้แม่นแก้วได้คุ้มครองคําว่าคุ้มครองนี่คือการกดขี่การขูดหี้พวกท่านก็เห็นพวกสหายก็เห็นว่าผักหลัดเขาอยากไปยึดเอาดินไผ่เขาก็ยึดเขาเห็นกันทั่วประเทศและมีไผ่สามารถปกป้องได้บ่มีตำรวจบ่เป็นใจแก่ประชาชนดังนั้นประชาชนก็บ่ควรจะนับถือตำรวจพี่น้องเขามีวิธีการให้พวกท่านนะเอามีพี่ท่านวิธีการให้พวกท่านทุกคนนะที่ต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของฟรีเลาการ์เมนต์จะอยู่ในประเทศเราก็สมัครได้ตามเส้นสายเข้าไปในเว็บไซต์ www.loyallao.org เข้าไปนะฮะหรือว่าส่งมาตามอีเมลเขียนอีเมลมาเขาก็จะหับเอามาสอบสวนมาวิจัยว่าท่านมีคุณสมบัติแนวใดมีหัวศาสตร์นิยมดีแท้บ่เขาอยากเห็นคนเล่ามากมายหลายหมื่นหลายแสนคนในปัจจุบันนี้เสื้อข้าพเจ้านี่เขาจะสู้ไปอีกร้อยปีกับบ่ได้ประเทศเล่าเด้อถ้าคนเล่าอยู่ในประเทศน่ะบ่ตื่นตัวน่ะถ้าข้าราชการทหารตำรวจบ่ตื่นตัวน่ะมันบ่ได้พี่น้องถ้าเขาจะเอาเข่าโจมตีเอาด้วยกำลังทหารนี่มันผัดผิดกฎหมายเขาเห็นบ่ได้เขาเห็นบ่ได้พี่น้องมันมีปัญหาอยู่บ่นี่คือกฎหมายระหว่างต่างประเทศถ้าว่าสปป.ลาวนั่นรัฐบาลสปป.ลาวนั่นมันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์จริงมันจะเห็นประเทศลาวนี่มีการพัฒนามีการแก้ไขมันก็ควรจะเข้าเจรจากันอยู่ในศาลโลกเอ้ยอยู่ในองค์การสหประชาชาติอยู่นิวยอร์กเอ้ยเฮาก็มาร่วมกันหาวิธีทางออกจากการเป็นหนี้เป็นสินออกจากความทุกข์ยากมันก็ร่วมกันได้โดยบ่ใส่การหุ้นแห้งพี่น้องแต่มันเป็นไปบ่ได้ย้อนหยังย้อนรัฐบาลลาวนั่นมันเป็นลูกแก้วเครื่องลูกเครื่องแก้วมันบ่แม่นลูกลาว 100% มีแต่ลูกเครื่องแก้วเบิดที่เป็นรัฐบาลนั่นคันว่าแก้วแล้วมันบ่มันจะบ่ฮักศาสตร์ลาวของพวกเฮามันจะบ่ทนุถนอมคนลาวของพวกเฮามันถือว่าคนลาวของพวกเฮานี่เป็นสัตว์ตัวนึงเป็นสัตว์ตัวนึงที่รับใช้พวกมันถือว่าคนลาวของพวกเฮานี่เป็นหมาตัวหนึ่งที่ไว้เผาบ้านเผาเฮือนให้มันถือว่าคนลาวอยู่ในประเทศลาวนั่นเป็นควายตัวหนึ่งที่ไว้ไถนาหาไถนาปลูกข้าวให้มันกินมันถือว่าคนลาวอยู่ในประเทศลาวนั่นเป็นแรงงานให้มันเพื่อหาเงินหาค่ำให้มันอันนี้คือการกดขี่ข่มเหงพี่น้องและไผเป็นผู้หับความลำบากแต่หับความลำบากก็แม่นพวกท่านทั้งหมดอยู่ในเราเราอยู่ในประเทศเออแม่นผู้ที่ว่ามีฐานะดีกับบ่เกิน 25% ในประเทศเรานั่น 25% นี่เห็นได้จะมีฐานะดีบ่แม่นได้มาด้วยความบริสุทธิ์พวก 25% นี่ก็พวกได้มาด้วยการขูดหิคือกันอีกขูดเนื้อเทือหนังพี่น้องคนเราคือกันพวกที่ได้มา 25% นี่เพราะโครงจักโครงงานในประเทศลาวมันบ่มีที่จะให้คนลาวของเฮานี่ได้เป็นผู้เป็นให้คนลาวเฮาได้ทำงานและมีผู้นำเป็นแมเนเจอร์เป็นบอสมันบ่มีพี่น้องและมันจะเอาเงินมาแต่ไสมันจะหังจะมีได้มีแต่เงินค่ายามีแต่เงินมาถากจากผิดกฎหมายเบิดแหละพี่น้อง
การขูดที่การสอลาดบังรองทุกอย่างในสหประชาชาตินี่และเฮาสิไปภูมิใจนําเขาเฮ็ดหยังคนเราข่มเหงคนเราคนเราขูดที่คนเราเฮาสิไปภูมิใจนําเขาเฮ็ดหยังดังนั้นเฮาควรมาร่วมกันร่วมกันศึกษาพี่น้องทหารอยู่ในประเทศเราก็ควรจะตัดสินใจได้แล้วเพราะทหารในประเทศเราก็บ่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ทหารอยู่ในประเทศเราก็หากินเองพี่น้องหากินเองขอเงินจากพ่อแม่ป้าลุงอยู่ต่างประเทศไปเลี้ยงชีพพี่น้องแล้วจะเป็นทหารไปเฮ็ดหยังขอถามว่าจะเป็นทหารไปเฮ็ดหยังถ้าจะเป็นทหารก็ต้องให้มีแนวคิดหักศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดออกมารวมกับประชาชนลุกขึ้นขับไล่พวกเผด็จการออกจากอำนาจการปกครองจะใส่วิธีใดก็ได้พวกท่านมีอำนาจพวกท่านมีอานาความสามารถและถือกฎหมายพวกท่านจะเฮ็ดจะได้ก็ได้แต่พวกเขาไปเฮ็ดมันบ่ได้มันผิดกฎหมายเขาไปบ่ได้พวกท่านยังเฮ็ดบ่ได้สิมาเฮ็ดบ่ได้สิมาคันว่าบ่มีกฎหมายบีบบังคับนั่นเขาไปตรอดแล้วอันนี้มันมีกฎหมายบังคับโอเคเขาบ่อยากให้มีปัญหาทางด้านกฎหมายเขาจึงใส่วิธีการสันติวิธีมีการเจรจาและก็พุกลูกให้พ่อแม่พี่น้องคนเล่าอยู่ในประเทศนั้นออกมารับผิดชอบร่วมกันออกมารับผิดชอบปกป้องสิทธิและอำนาจของตนเองบ่แม่นจะไปก้มหน้ารับใส่พวกเผด็จการตลอดไปพี่น้องเสื้อข้าพเจ้ามันนานแสนนานแล้วมันด้นแสนด้นแล้วที่พวกพรรคหลักกำอำนาจมานี่49ปีแล้วเกือบครึ่งศตวรรษแล้วพี่น้องที่เขากำอำนาจบ่มีใครจะโคตรล้มเขาได้ย้อนอย่างย้อนคนเล่าของพวกเขาบ่มีปฏิกิริยาต่อพรรคหลักเอาตะคอมย่านคมกลัวใส่หัวไว้ต้องสู้เขาต้องลุกขึ้นมาสู้ว่ามันจะดังอยู่นอนอยู่ให้เขากดขี่ข่มเหงพี่น้องออกมาเถอะลุกขึ้นเถอะมาสู้รวมกันทางภายรัฐบาลฟิลาโกเมนี่จะเอากฎหมายเป็นหลักในการกดดันให้มีการเจรจาหือฟื้นสัญญาขึ้นมาใหม่ถ้าพรรครัฐยังบ่ยอมเขาแก้ไขเขาก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆ ขอโทษนี่ล่ะพี่น้องอยากให้ทุกท่านเข้าใจถึง เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเมื่อก่อนมันมีเรื่องมีเล่าขึ้นมาก่อนเราจะมีการต่อสู้ทุกวันนี้โอเคหลายท่านจะข้าพระเจ้าอ่านไปนี่เพิ่นก็เสียชีวิตไปเบิดล่ะยังก็สิบ่หลายประมาณคน2คนท่าน2ท่านอยู่ในนี้เลือหันก็อาจจะเซนซิฟได้เบิดแล้วพี่น้องอยู่ในต่างประเทศเขาก็ยังใส่โทษโอเคตัดสินลงโทษพวกที่ออกนี้ไปอยู่ต่างประเทศหนีแล้วได้พี่น้องหนีแล้วจากประเทศแล้วมันก็ยังนำใส่โทษถ้าจับได้คาทิ้งถ้าจับได้จับได้ถือคุกตลอดชีวิตก็มีถ้าจับได้ติดคุก20ปีมี20ท่านติดคุกตลอดชีวิตมี5ท่านตัดสินประหารชีวิตมี6ท่านอันนี้หนีจากต่างหนีจากประเทศลาวเลยนี่กิฟอัพแหละยกทุ่งขาวแหละต้นหนีจากประเทศลาวแหละต้นปะนาทีล่ะปล่อยให้พวกเงาเรากำอำนาจยึดอำนาจไปยังนำจับยังนำจับและนำกุ้มนำขังนำเข็นขาเขาเจ้าอยู่เห็นบอกพี่น้องอันนี้คือ
ความโหดห้ายของผักหลักทุกวันนี้คือกันคือข้าพเจ้าก็ถูกบัญชีดำคือกันพาดำแทงก็ถูกบัญชีดำคือกันทุกๆคนที่ว่าเขามารวมอยู่ในฟรีลาวกับโมเมนต์นี้ถ้าเขาหูเขาก็เอาใส่บัญชีดำไปก็บ่เป็นอย่างเขาสู่เพื่อชาติสู่เพื่อแผ่นดินสู่เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาหูว่ามันเสี่ยงเขาก็ยังเหตุพวกท่านก็คือกันพวกท่านก็ต้องออกมาเสี่ยงคือกันกับพวกเขาต้องเสี่ยงให้สลัดว่ามันจะออกมายื่นตัวให้เขาเห็นจับไปเข่าคุกจับไปนะทรมานจับไปขาทิ่มโน้ตพวกท่านก็ต้องลิ้นวิธีที่สลัดคือข้าพเจ้าแนะนำไปจับเกาะตองกันพี่น้องผู้ที่เฮาใกล้ชิดกันที่สุดผู้ที่เฮาไว้เนื้อเสือใจกันที่สุดถึงเวลาแล้วมันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นเวลานั้นพวกท่านก็ควรจะพร้อมความไม่ความมือเนาะในทั้งเวลามันแน่นอนพี่น้องเขาบ่ปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดเป็นไปแบบนี้ตลอดไปดอกพี่น้องมันต้องมีมือหนึ่งเป็นของเฮามีมือหนึ่งเป็นของพวกเฮาคือกันกับคนของคนเล่าทุกคนที่มีน้ำใจหักสัตว์เนาะเอาในคำขึ้นวันนี้ก็พอสมมาสมควรก็ขอฝากฝังความเบาในมื้อนี้ไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในลาวประเทศอยู่ในประเทศลาวพิเศษสุดก็ถึงคณะผักระดับถึงคณะบริหารประเทศถึงข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพวกสหายพวกท่านจะคิดแนวใดคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเข้าใน Facebook เข้าใน YouTube คอมเมนต์เข้ามาเขาเป็นหลายประเด็นแห่งดีพวกท่านจะโจมตีว่าด่าว่าพวกเขาพวกเขาก็บ่ได้เกลียดแค้นพวกท่านสิว่าพวกเขาเป็นมาให้ความคิดเขาก็บ่ได้เกลียดเพราะเขาเหตุเพื่อชาติเขาเหตุเพื่อประชาชนเขาเหตุเพื่อปกป้องคนเล่าทั้งชาติพวกท่านจะว่าเขาเป็นคนบ่ดีคนชั่วเขาก็บ่ได้เกลียดแค้นให้พวกท่านขอให้เขาเป็นเขามาหลายๆเขามาหลายๆพี่น้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแห่งดีเขาอยากเห็นอันนี้เขาเห็นแค่เขามาแต่หาคนหกคนเขาอยากเห็นคนเขามาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขามาเบิ่งเขาอยากเห็นคอมเมนต์เนาะเอาจะได้ก็ตามขอขอบใจนะครับขึ้นมาเนี่ยพบกันใหม่อีกเนาะในเมื่อหนาขอขอบใจ